สำหรับคนที่ชื่นชอบการต่อกันพลาเนี่ยไม่น่าจะพลาดกันดั้มตัวนี้ครับ RX78-2 นี่คือหุ่นพระเอกตัวแรกสุดที่ตัวการ์ตูนออกใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี1979จนตอนนี้ผ่านมา40กว่าปีแล้วนะครับแต่ RX78-2 ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ออกมามากมายหลายรุ่นถ้าใครที่ซื้อมาตัวเดียวจับมาวางแล้วรู้สึกเหงาๆก็ต้องหาหุ่นตัวอื่นมาวางเพิ่มครับคลิปนี้เมทัลบริดขอเสนอการพลาจากกันดั้มภาคแรกที่ต้องจับมายืนกับ RX78 ให้ได้มาดูทีมจากกองทัพ3000โลกก่อนเลยครับจริงๆทีมพระเอกในอนิเมะภาคนี้เนี่ยจะต้องมีหุ่น3ตัวประกอบไปด้วย RX78 กันแคนนอนและกันแทงซึ่งรุ่นที่แนะนำก็จะเป็น MG กับ HG นะครับหรือถ้าชอบแบบน่ารักน่ารักเล่น SD ก็ได้นะจับ3ตัวนี้มาวางรวมกันบอกเลยว่าโคตรทรงพลังเหมือนในอนิเมะเลยแล้วถ้าจะไปให้สุดกับกองทัพสหพันธ์โลกเนี่ยมันก็ต้องมีกองทัพหุ่นจิมด้วยครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยหลังจากจบศึกโอเดซ่ากองทัพสหพันธ์ก็ยึดเหมืองแร่แหล่งสำคัญคืนมาได้ทำให้สามารถผลิตหุ่นจิมจำนวนมากเพราะฉะนั้นการจะเสริมกองทัพกันพลาของเราก็ต้องมีหุ่นจิมด้วยนะครับอยากได้กี่ตัวก็แล้วแต่กำลังซับเลยนะมีขายเป็นรุ่น HG ครับราคาโอเคเลยยิ่งซื้อหลายตัวก็ยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกองทัพสหพันธ์ของเราตามการ์ตูนเนี่ยฝั่งสหพันธ์ก็จะมีหุ่น4รุ่นนี้นะครับในเมื่อมีฝั่งพระเอกแล้วก็ต้องหาคู่ต่อสู้ให้ครับนั่นก็คือฝั่งซีออนเริ่มต้นเลยก็ต้องเป็นซาคุครับมีให้เลือกซาคุ1หรือซาคุ2จุดเด่นที่แตกต่างคือท่อพลังงานครับซาคุ1จะไม่มีนะดูเรียบๆคือมันเป็นหุ่นรุ่นเก่ากว่าครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยซาคุ2ก็จะดูโดดเด่นกว่านะครับซึ่งเราสามารถดัดแปลงให้เป็นซาคุ2คอมมานเดอร์ไทได้ด้วยครับติดเขาเข้าไปให้รู้ว่าเป็นผู้นำตัวละครเด่นอย่างชาอัสนาเบอร์ก็ขับซาคุคอมมานเดอร์ไทป์ครับและพ่นสีใหม่เป็นสีแดงแรง3เท่าแต่ถึงยังไงซาคุเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ่นกระเบ้ครับถ้าจะเสริมกำลังให้กับกองทัพซีออนเนี่ยมีแค่ซาคุไม่ได้สิและชาอัสนาเบอร์ก็ยังขึ้นขับหุ่นอีกหลายตัวในกันดั้มภาคแรกนะครับเกลกุ๊กมีทั้งสีปกติและสีแดงที่ชาขึ้นขับสก็อกหุ่นรบสะเทินน้ำสะเทินบกกับกรงเล็บที่แหลมคมก็มีทั้งสีปกติและสีแดงของชานะครับและหุ่นตัวสุดท้ายของชาประจำภาคแรกก็คือจิอองหุ่นไซส์บิ๊กเบิ้มตัวโคตรใหญ่นี่ขนาดไม่มีขาแล้วเนี่ยที่ชาขึ้นขับก็เป็นสีนี้เลยไม่มีสีแดงนะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงซีออนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ชาอัสนาเบิร์นนะถ้าจะจัดเต็มกองทัพซีออนจากกันดั้มภาคแรกเนี่ยก็ต้องไปกันต่อกูฟก็เป็นหุ่นอีกตัวที่เก่งกาจมากครับนักบินที่โดดเด่นก็คือรัมบะรานดีไซน์อาจจะดูคล้ายๆกับซาคุเนี่ยแต่กูฟเนี่ยโหดกว่าเยอะครับและเมื่อกี้พูดถึงหุ่นสก็อกไปแล้วนะมันมีหุ่นก๊อกด้วยครับเชื่อจะคล้ายๆกันเป็นหุ่นสะเทินน้ำสะเทินบกเหมือนกันด้วยแต่เป็นหุ่นคนละตัวนะตัวต่อมาอักกายไม่ใช่แบร์อักกายนะครับนั่นมันน่ารักเกินไปนี่ไม่ใช่หุ่นหมีแต่เป็นหุ่นกระเบ้ของฝั่งซีออนโดนไปโมเป็นหุ่นหมีซะน่ารักเลยนะครับจนคนลืมตัวต้นแบบไปแล้วและตัวนี้ชื่อว่าซ็อกหน้าตาอาจจะดูไม่เท่แต่ไอหุ่นตัวนี้เนี่ยโคตรโหดที่ตัวของมันมีปืนใหญ่อนุภาค4กระบอกเลยนะครับด้านหน้า4ด้านหลัง4สามารถต่อสู้ได้รอบทิศทางเลยตัวต่อมาเกียนหน้าตาโคตรเท่เหมือนอัศวินเลยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะมากที่จะนำมาจัดท่าให้การดั้มโชว์เทพฝันขาดกระจุยและตัวสุดเจ๋งที่หลายๆคนชอบโดมจะเล่นตัวนี้เนี่ยต้องซื้อ3ตัวครับเพราะมันเป็นหุ่นของ3ดาวดำที่แสนร้ายกาจกับถ้าไม่ตาย Jet Stream Attack ฉากต่อสู้กับกันดั้มเนี่ยโคตรมันเลยและหุ่นโดมเนี่ยก็ถูกอัปเกรดเป็นริกโดมหน้าตาดูคล้ายกันมากครับซึ่งชาอัสนาเบิร์นก็เคยขึ้นขับริกโดมด้วยนะแน่นอนว่าต้องพ่นสีใหม่เป็นสีแดงกองทัพซีออนเนี่ยมีหุ่นมากมายหลายแบบกว่านะครับดีไซน์กับลูกเล่นก็ค่อนข้างแตกต่างกันใครไม่เคยต่อหุ่นของซีออนเนี่ยแนะนำเลยครับมันต่อสนุกจริงๆนะและนี่ก็คือกันพลาที่เหมาะจะนำมาวางกับกันดั้ม RX78 นะครับใครมีครบตามที่ว่ามาเนี่ยคุณสุดยอดไปเลยครับ
สำหรับกันพลาจากกันดั้มภาคแรกเนี่ยถ้าขาดตกตัวไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยครับใครนึกออกอีกก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนคอนเซปต์จากกันดั้มภาคแรกเป็นกันดั้มพระเอกแล้วก็เริ่มจาก RX78 ได้เหมือนกันครับแล้วที่เหลือก็ยาวเลยนะสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับพูดถึงกันพลาแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าเพื่อนๆมีเซตตัวโปรดไหมครับที่เก็บสะสมอยู่ตัวโปรดของเพื่อนๆมีตัวไหนบ้างแนะนำกันได้ครับเพื่อเพื่อนที่สนใจจะได้ไปจัดตามจัดซื้อตามกำลังทรัพย์ครับเงินของเราอย่าให้ไปเดือดร้อนใครสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนต่อกันพลาให้สนุกสวัสดีครับ